สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการ1 2 3มาออกกำลังกายกันเถอะนะคะวันนี้เราจะมีท่าออกกำลังกายสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเท้าแพงมาฝากกันค่ะไปติดตามได้เลยนั่งเหยียดขาข้างที่เราเจ็บออกไปนะคะจากนั้นทำการกระดกข้อเท้าขึ้นแล้วก็ลงช้าๆนะคะขึ้นลงนับเป็น1นะคะวันหนึ่งเนี่ยทำสักประมาณ100ครั้งท่านี้นะคะจะช่วยลดอาการบวมด้วยนะคะถ้าใครทำแล้วปวดเนาะให้ทำเท่าที่เราได้ในระยะรัศมีที่เราไม่ปวดนะคะท่าที่2นะคะให้เหยียดนั่งเหยียดขาเหมือนเดิมเลยนะคะข้างที่เจ็บเนาะใช้เชือกหรือเบลหรือว่าผ้าขาวม้าผ้าขนหนูที่มีอยู่บ้านนะคะเอามาวางไว้ตรงฝ่าเท้านะคะจากนั้นออกแรงดึงพร้อมกระดกข้อเท้าขึ้นด้วยนะคะท่านี้จะช่วยยืดตัวกล้ามเนื้อน่องนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าอาการเท้าข้อเท้าพลิกเนาะจะมีกล้ามเนื้อตึงค้างไว้นับ 1-10 วินะคะแล้วก็ผ่อนทำอย่างนี้ทั้งหมด10ครั้งวันหนึ่งนะคะทำสักประมาณ30ครั้งได้จะดีมากเลยนะคะถ้าใครทำแล้วเจ็บเนาะก็เหมือนเดิมค่ะทำเท่าที่ไหวนะคะให้แค่รู้สึกตึงๆที่น่องอย่างเดียวนะคะไม่เจ็บนะคะท่าที่3นะคะท่านี้ไม่ยากเลยเหมือนกันเลยค่ะเหยียดขาข้างที่เจ็บนะคะออกไปนะคะจากนั้นถีบปลายเท้าลงค้างไว้นับ 1-10เหมือนกันนะคะท่านี้เนาะจะยืดกล้ามเนื้อบริเวณข้างหน้านะคะวันหนึ่งเนาะทำทั้งหมด30ครั้งเหมือนกับท่าเมื่อกี้เลยนะคะเอาเท่าที่ไหวไม่เจ็บนะคะให้แค่รู้สึกตึงๆนะคะหันหน้าเข้ากำแพงเนาะจากนั้นนะคะเอามือชิดกำแพงเลยนะมือยันไว้จากนั้นนะคะให้เอาขาข้างที่เจ็บค่ะเหยียดออกมาข้างหลังแล้วก็ค่อยๆงอขาข้างหน้าไปข้างหน้าอย่างนี้นะคะอันนี้จะตึงขาทั้งน่องแล้วก็ขาข้างหลังเลยนะคะค้างๆไว้10วินาทีเหมือนกันนะคะวันหนึ่งทำสัก30ครั้งเหมือนกันเลยนะคะเอาเท่าที่ตึงๆไม่เจ็บนะคะค่ะต่อไป5ที่5นะคะท่านี้หันหน้าเข้ากำแพงเหมือนเดิมนะคะอาจจะเอามือนะคะจับกำแพงประคองไว้ได้นะคะท่านี้เราจะทำการเขย่งเท้าทั้งสองข้างขึ้นค้างไว้เหมือนกันนับ1-10ค่ะแล้วก็เอาลงทำอย่างนี้นะคะ30ครั้งนะคะใครที่กลัวล้มหรือว่ายังไงก็เอามือแตะกำแพงไว้ได้นะคะหรือใครที่ยังมีอาการเจ็บหรือว่าปวดอยู่ทำท่านี้ไม่ได้ก็ข้ามไปก่อนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะอย่าลืมกลับไปทำตามกันนะคะค่ะหรือท่านใดที่ทำแล้วอาการไม่ดีขึ้นนะคะอยากจะปรึกษาเพิ่มเติมก็คือปรึกษานักกายภาพบำบัดใกล้บ้านได้นะคะหรือว่าสนใจรักษาให้โทร0853699977ค่ะหรือแอดไลน์มาที่ @บัณฑิตคลินิกกายภาพบำบัดนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ